ไปดูที่งานประชุมและเทศกาลธุรกิจการบินของสมาคมธุรกิจการบินแห่งชาติสหรัฐนะฮะซึ่งเป็นงานแสดงเครื่องบินส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่เมืองลาสเวกัสบรรดาผู้ผลิตแย่งชิงลูกค้าโดยใช้จุดขายต่างๆรวมถึงการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมครับตั้งแต่เชื้อเพลิงที่ผลิตมาจากน้ำมันปรุงอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์เหลือทิ้งด้วยนี่นะครับบรรดาผู้ประกอบการด้านสายการบินหวังว่าการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้และอาจจะช่วยสร้างความสนใจให้กับลูกค้าที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับครับผมนะฮะซึ่งเครื่องบิน5 Gulfstream เป็นยี่ห้อเครื่องบินนะฮะที่อเมริกาจะทำพวก private jet หรือ charter jet เนี่ยแบบนี้นะครับเหมาลำเหมาลำนะครับเหมาลำนี่นะฮะเหมาลำใช่ไหมฮะไม่ใช่เหมาบนลำนะฮะใช่ฮะที่ก็เป็นเครื่องบิน5 Gulfstream ที่ถูกจัดแสดงในงานนี้ใช้เชื้อเพลิงที่ทำมาจากเนื้อส่วนไขมันของวัวหรือที่เราจะเรียกว่า lard เนี่ยนะครับครับผมขณะที่เชื้อเพลิงที่มีส่วนประกอบของขยะอาหารยังรวมถึงไขมันและน้ำมันที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งนี้เครื่องบินส่วนตัวมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อปีคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกนะครับน้อยมากอย่างไรก็ตามโดยเฉลี่ยเครื่องบินเหล่านี้มีอัตราการปล่อยคาร์บอนต่อผู้โดยสาร1คนมากกว่าสายการบินทั่วไปถึง20เท่าอ๋อถ้าดูเรโชหรือสัดส่วนเนี่ยพูดง่ายๆคือเยอะกว่าถ้าเทียบต่อหัวครับอ๋อคือหมายถึงก็คือคนที่นั่งเครื่องบินแบบพวกกับprivate jet หรือว่าพวกนะฮะเค้าเรียก charter jet แบบเนี้ยครับผมก็คือถ้าดูอัตราส่วนคือคนน้อยแต่ก็คือปล่อยก๊าซเยอะกว่าถูกต้องเป็น commercial jet เนี่ยนะฮะก็คือสายการบินพาณิชย์คนแน่นไงคนแน่นไงใช่ใช่นะฮะทางด้านบริษัท Bombardier ชื่อดีนะ Bombardier ผู้ผลิตเครื่องบินส่วนตัวรายใหญ่เชื่อว่าการใช้เชื้อเพลิงเพื่อความยั่งยืนเนี่ยนะฮะที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเนี่ยจะช่วยอุตสาหกรรมการบินเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรและผู้ที่มีฐานะดีขณะที่ข้อมูลระบุนะฮะว่าลูกค้ากลุ่มมหาเศรษฐีเนี่ยมีอัตราเป็นเจ้าของเครื่องบินส่วนตัวเพียงร้อยละ19เท่านั้นนะแม้ผู้ผลิตเครื่องบินขออภัยครับหลายรายเนี่ยจะโฆษณาว่าเครื่องบินของตนเนี่ยใช้พลังงานหมุนเวียนและผู้จัดงานได้ติดตั้งเครื่องจ่ายพลังงานทางเลือกสำหรับเครื่องบินมาจัดแสดงแต่บรรดานักสิ่งแวดล้อมและนักวิเคราะห์ก็ยังมีความกังขานะฮะว่าเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพเนี่ยซึ่งมักจะมีการผสมกับเรียกว่าน้ำมันก๊าซนะฮะในข่าวเขียนว่าน้ำมันก๊าซในอัตราส่วน50-50เนี่ยมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อการรับรู้ของคนทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวได้ยังไง